ใครๆพูดเต็มที่เย้ปะทะอ่างทองขอเงินล้านมาให้พวกเราชาวอ่างมาให้พวกเราชาวอ่างทองด้วยนะครับโหวตกันสดๆได้เลยณบัดนี้ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเป็นการถ่ายทอดสดไปสู่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นจังหวัดหนึ่งหยิบเงินล้านเป็นการชิงล้านจาก AS 3G 2100เพราะในวันนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็จะมีการโหวตนะส่ง SMS โหวตเข้ามานะฮะ4777666นะฮะโดยพิมพ์ก่อนนะครับถ้าพิมพ์1คะแนนจะเป็นของจังหวัดหนองคายนะครับถ้าพิมพ์2ก็เป็นของจังหวัดอ่างทองคะแนนโหวตมีผลอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าวันนี้หนองคายหรืออ่างทองจะหยิบเงินล้านนะครับนะฮะทีมที่ได้อันดับที่2เนี่ยจะต้องลุ้นแล้วว่าฤดูกาลหน้าชิงอีกล้านนึงเนี่ยทีมชนะได้เข้าแน่ๆครับแชมป์ฤดูกาลที่แล้วกำแพงเพชรได้เข้าแน่ๆครับรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วเชียงใหม่เค้ารออยู่เขามีคะแนนอยู่ 111,286 ตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าที่2ของวันนี้เนี่ยถ้าหาว่าคะแนนมากกว่าเชียงใหม่ก็ได้ขึ้นก็จะได้เข้าไปชิงถ้าน้อยกว่าเชียงใหม่ถ้าน้อยเชียงใหม่ก็กลับบ้านไปเชียงใหม่ได้เข้าชิงตอนนี้ทางเชียงใหม่เขานั่งรออยู่แล้ววันนี้ก็มีแชมป์เก่าของเรามาเชียร์กันด้วยนะฮะไหนๆมาให้กำลังใจน้องๆนะฮะมีน้องพึ่งนะฮะน้องพึ่งลพบุรีนะครับน้องเทียนน้องเทียนนครสวรรค์นี่ครับแล้วก็มาทางฝั่งนี้น้องหนุ่มหนุ่มโคราชนะฮะแล้วน้องปาล์มยโสธรนะฮะแล้วก็น้องฟ้าน้องฟ้าก็เชียงใหม่ไงอ๋ออ่ารอมารอดูอันนี้มาเชียร์หรือมาแช่งจ๊ะมาแช่งออกแนวแช่งออกแนวแช่งพี่ฮะเราลืมแนะนำกรรมการหรือเราไม่ต้องแนะนำแล้วแนะนำซะหน่อยแนะนำซะหน่อยนะครับกัมพูตี้ครับกัมพูตี้สินแสไก่เนี่ยไก่สมาคมตั้งสิริพรอยู่ญาติครับพี่แอดวีระตังนินกัดครับครับสกุตลาเทียนไพโรจน์ดูฮะอ่ะพี่เงาเสียงวันนี้ครับเป็นสุภาพบุรุษศิลปินลูกทับฟ้านี่เขายังเป็นทหารอยู่ไหมเนี่ยยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ใช่ไหมยังทำงานรับใช้ชาติเป็นด้านประชาสัมพันธ์อะไรนี้ด้วยอ๋อโอเคอ่ะพบเลยนะพบเลยครับดังมากบาวีอาสยามครับเชิญครับสวัสดีครับแก้เชือกที่มันผูกตายก็ยังง่ายกว่าใจที่มันผูกพันเธอหมดรักที่เคยให้กันวันนั้นแต่ว่าฉันยังคงรักมันทั้งใจยินยอมให้เธอจากไปประโยชน์อะไรถ้าหมดใจแล้วอยู่ตรงนี้เธอเลือกแล้วขอขอให้เธอโชคดีขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอมีใจลืมฉันลืมไม่ลงคงได้แต่จำจะจนจำทุกการกระทำที่ดีเก็บไว้วันนี้เธออยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนให้เธอรู้ว่าความรักฉันยังห่วงหายังติดตราอยู่ในหัวใจถึงแม้ว่าเธอให้ลืมฉันก็รักเธอหมดหัวใจแก้เชือกที่มันผูกตายก็ยังง่ายกว่าใจผูกพันสวัสดีครับ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 
ไม่ใช่นักมวยจะถอดมงคลโอ้โหว่ายกันใกล้มากโอ้โหเขาไม่เชื่อว่าคุณยังเป็นทหารอากาศอยู่เอ้ยยังเป็นอยู่เปล่าเนี่ยครับผมครับจริงป่ะเนี่ยครับครับเหรอครับแล้วไปเข้าประจำที่กรมเลยมั้งป่ะไปครับแต่ก่อนก็เป็นสหอด้วยนะพี่ไปอะไรนะเวลาอ๋อที่ว่าสหอใช่ไหมอ๋อเออผมถามนิดนึงได้ไหมสหอทำไมหมวกต้องบีบขนาดนั้นผมไม่เข้าใจจริงนะหมวกบีบเข้าไปอย่างนี้มากเลยหัวแหลมหลิมทีเดียวเป็นระเบียบครับเอาเป็นระเบียบเป็นตามระเบียบครับผมครับอ๋อเหรอเดี๋ยววันนี้กรรมการก่อนครับวันนี้กรรมการพี่บาวีจำได้ไหมนี่หลวงไก่เนี่ยบายดีไหมไก่ไม่เคยเดี๋ยวตีตาบอดไม่ใช่หลวงไก่คนละคนกันนี่ไก่ใช่ไหมครับไก่ไก่สมพลผมไม่พอใจแกอยู่ครับทำไมอ่ะทำไมชื่อเหมือนพ่อผมเลยพ่อพี่ชื่ออะไรสมพลครับผมครับผมชื่อสมพลครับพี่แต่ก่อนไม่ชื่อสมพลเนี่ยสาบานสาบานแต่ก่อนจะชื่อสมพลใช่ไหมตอนเด็กๆเด็กชายสมพลมาครับใช่สาบานเลยสมพลมากครับนี่พี่ดูบอกโอ้โหคนสมัครเข้ามาเยอะมากครับเราคัดเหลือ4คนที่ร้องดีกว่าบ่าววีหมดเลยไอ้มีนี่ฮะเอาแบ็คเอาแบบร้องเหมือนร้องเหมือนบ่าววีเป๊ะเลยผมจะบอกว่างี้นี่ผมก็ยังแกว่งๆอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงไม่จริงๆแล้วหลายคนเวลาร้องมาเนี่ยบางคนร้องเพราะแต่ไม่เหมือนผมคัดออกหมดเลยสมัครมาเท่าไหร่แล้วป่ะ4คันรถบรรทุกโอ้โหผมนี่แหละครับสมัครเข้ามาเป็นจดหมายเป็นจดหมายนะพับเรียงๆกันมา4คันรถบรรทุกมันมีรถจอดอยู่ 4-5 คันเป็นรถเทเลอร์แล้วพี่ใส่ไว้ในรถแล้วมันไหม้ไฟไหม้รถเฟอร์รารี่ว้ายทันสมัยนะพบกับคู่แรกครับเงาเสียงของบาวีหน้าเหมือนเบาอียากมากเลยเอาแต่เสียงก่อนนี่ก็ขายนะนี่ก็ขายขายตัวเองตัวเนี่ยแต่งตัวนิดนึงกางเกงรัดใช่ไหมแล้วผมไปข้างหน้าผมเป็นหน้าแล้วเป็นจะงอยขึ้นทำง่ายทำง่ายส่วนคนนี้มีสักข้างบนข้างนี้ด้วยนี่กองเสียงนี่เพิ่งสักเลยนะสักที่เผารัดสักนานแล้วเผารัดสักกองเสียงให้เสียงเหมือนเบาวีชื่ออะไรชื่ออะไรคุณอัมพลครับอัมพลลำพูนครับผมอัมพลเพิ่มพูนครับเพิ่มพูนครับผมเป็นอะไรกับอัมพลลำพูนเป็นญาติห่างๆกันบอกว่าไม่เป็นสิบ้าบอกว่าเป็นญาติห่างๆเราจะไปเล่นอะไรเราก็เล่นอะไรต่างๆไม่ได้จัดเต็มวันนี้จัดเต็มมาเหรอจัดอะไรเต็มมาจัดเต็มครับอ๋อนี่เหรอประธานโทษครับทั้งหมดนี่ 1.3 เนี่ยเหรอโอ้ราคาเหรอไปถามร้านแรกไม่มีร้าน2ไม่มีได้ร้าน3วรสารรู้จักไอ้ไก่ไหมไปอยู่ก่อนตลกนะไปอยู่ไก่ด้วยพี่โอ้ยไปวางระเบิดหน้ารามใช่ไหมเป็นคนที่ไหนคุณเป็นคนที่ไหนคนสุพรรณครับคนสุพรรณเหรอคนสุพรรณแล้วไปชอบชื่นชอบบ่าววียังไงชอบมากครับชอบเพราะว่าเวลาเราคุยทำไมเราต้องคือ acting เขาไงฮะ acting เขาเรียกว่ามันเป็น feeling เป็น feeling โอ้โหพอเจอคนสวยไม่ได้ผมจะตื่นเต้นมากเลยคนไหนสวยคนไหนนี่ครับไหนนานไงโอ้นางเอ๋ยใครเลยจะงามเท่าดูอ่อนเยาว์ไร้เดียงสาหน้าหลงเหลอยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งงามกว่าใครมีเขินด้วยดูไกลๆแม่ดุดดังหงนางพญายางทังเอเลสายแม่ช่างน่ารักไม่ใช่อีกนานไหมอีกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วต่อกันดีอยากรู้จักใกล้ชิดเสน่หาเอามาสำร้อยยิ่งได้มองใกล้ๆแม่ขวัญตาโอ้เธอจ๋าหน้าแก่ต้องแพ้เธอเฮ้ยยังชั่วสวยตลอดกาลครับเฮ้ยประกอบอาชีพอะไรเนี่ยคุณเนี่ยขายเสื้อผ้าครับเลยใช่ไงที่ไหนอ่ะสุพรรณเหรอซอยจรัญ13อ๋ออยู่เป็นคนสุพรรณแต่มาขายจรัญ13ไปกลับไหมไปกลับก็เคยไปไม่กลับไหมเคยครับโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวพักเดี๋ยวเลยอาบนครับอาบนครับคนนี้เขาถามว่าจะให้เดินบ้างได้ไหมนี่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 ลองนางแล้วเล่นไม่แบกเครื่องเล่นคือขนมาเต็มเลยนี่แนะนำตัวคุณบีชื่ออะไรครับชื่อสามารถบริบูรณ์ครับสามารถบริบูรณ์นะครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคน2จังหวัดครับ2จังหวัดเป็นคน2จังหวัดอ่างทองครับอ่างทองอ่างทองแล้วชื่อหนึ่งอย่างของน้องชายนะ
อ่างทองกับอะไรครึ่งนึงชุมพรครับอ่างทองชุมพรเป็นคนใต้นะพ่อหรือแม่ที่เป็นคนชุมพรพ่อพ่อนะเรามีพ่อมั้ยเราต้องมีสิไม่ต้องปีเขาอาจจะผสมเทียมก็ได้รุ่นอย่างนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้เราดูคนไม่ได้ไม่ใช่ปลาบึกอะไรประธานโทษครับอะไรจ๊ะคนอ้วนนี่เขาว่าสั้นจริงไหมไม่รู้นะจะดูเพราะว่าไม่หมายถึงสายตาครับสายตาทำหายแล้วอีกนานไหมวันนี้เราใช้วิธีแข่งขันแบบแบทเทิลก็คือคู่นี้แข่งกันเพื่อหาคนชนะคนเดียวแล้วเดี๋ยวคู่2ออกมาหาคนชนะคนเดียวแล้วไปเจอกันให้กรรมการตัดสินก่อนว่าใครที่ดูแล้วเหมือนเบาวีร้องแล้วเสียงเหมือนเบาวีนะนะแต่ตอนนี้หนูอยากฟังร้องมากเลยพี่เพราะพูดเยอะแล้วไอ้นุ่มคู่นี้จะร้องเพลงที่ยอดนิยมของเบาวีเลยขอแซมเปิ้ลสักนิดนึงขอไม้กับเรือฟังต้นฉบับดูหน่อยนะฮะเจอตัวจริงเข้าไปแล้วครับนะฮะคุณนั่นแหละตัวจริงคุณน่ะตัวจริงเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนถูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอไม่เพียงข้ามวันแต่ฟังฟานขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปได้แบบนี้นะได้เลยนะมีเมียไหมเนี่ยมีเมียไหมมีครับเมียทนไหวเหรอบอกว่าอยู่กับผมเนี่ยมีทุกอย่างบ้านทั้งรถไม่มีอย่างเดียวคืออนาคตนี่ครับนี่ครับอะไรครับให้มองเถอะครับเอาพร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมนะขอนไม้เรื่องได้คนเดียวนะขอนไม้กับเรือครับชาญโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลอยมาไกลเป็นแค่คนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเด้อวันหนึ่งน้องสาวร้อยคอมังมือเจ้าไขว้คว้าคนไม่เอาไว้เพียงหวังในใจพยุงให้ลอยอยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทั้งนั้นยังรอคอยแรงเลืออยู่น้อยจะไปอย่างไรหากมีเรือสักลำแล่นมาอย่าช้าขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่ของงานต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูกพันไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ของงานขอร้อยขอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูกพันไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้บอกร้อยขอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้ามาเหมือนกันเลยร้องดีทั้งคู่เลยเหมือนกันเลยนะเสียงคล้ายๆกันมีคนเหมือนกว่านะคุณตั้งใจนะมีคนเหมือนกว่านะนี่ผมยังแยกไม่ออกเลยผมรู้สึกว่าร้องดีเออผมรู้สึกว่าร้องดีดีไหมครับพี่ดีมากเลยทั้งสองคนเลยครับผมดีมากเลยใช่ไหมอ้าวละเว้ยแต่ตอนนี้บ่าววีไม่ได้เป็นคนตัดสินใช่บ่าววีไม่ได้เดี๋ยวพวกบ่าวไพร่ตัดสินเองเจอทั้งคู่เลยครับมาฝั่งสีแดงนะครับอัมพลฝั่งสีน้ำเงินสามารถกรรมการยกได้ป้ายเดียวนะครับพร้อมนะครับกรรมการครับ
ดูซิว่ากรรมการจะเลือกฟัง A หรือ B เลือกฟังเอโอ้โหฟังเอหมดเลยมาผมเห็นใจเขาไม่ค่อยได้พูด ผมรู้สึกว่าเขาร้องสำเนียงใต้เหมือนก็เขาจุ่มใต้ใช่แล้วเสียงเอกับบีเขาก็ไม่ค่อยต่างกับพี่วีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอเขาสำเนียงใต้เหมือนสำเนียงใต้เหมือนแต่ว่าตอนปลายสุดท้ายพาเจ้าไปผมนึกว่าพี่แอดเสียงคล้ายพี่แอดอันนี้ก็สังเกตไปผมเลยเลือกเอเลยตอนนี้เราได้คนชนะรอบแรกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเจออีกคู่นึงเดี๋ยวไปเจออีกคู่นึงซึ่งเขาเหมือนกับเราโดนแน่ๆเชื่ออะไรเอาล่ะครับตอนนี้เรามาพบกับคู่ที่สองกันเลยนะครับคุณอำพลก็ไปรอก่อนรอแล้วมาพบเลยครับคู่ที่สองเราเสียงบาวีนี่โอเคคนที่เขาไหวจังนี่ตัวสูงใหญ่เหมือนบาวีเลยครับพี่ลูดนี่ฉันลูดคุณเหมือนเลยตัวสูงทั้งคู่ไม่บอกตำมันจังอ้าวก็เขาเขียนอยู่ตรงนั้นกูไม่รู้จักมึงนะเขาเขียนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องหาให้ผมแนะนำตัวเองเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยใครเนี่ยเฮ้าเฮ้ยนายไม่รู้จักเราอ่ะไม่รู้จักเลยชื่ออะไรอ่ะฮะชื่อฉันลูดไอที่ทีมไหนอ่ะอะไรเนาะทีมไหนอะไรฮาไม่มีกำลังหาที่เกาะอยู่เดี๋ยวคณะคุณแตกไปแล้วคณะไม่มีแล้วคณะคุณเจ๊งไปแล้วเบบี้โจ๊กไงเนี่ยก็ไปรายการนู้นรายการนี้กันบ้างครับแล้วเป็นไงฮะไปแยกกันไปหมดแล้วลูกผมจะกินปักสามตาแล้วตอนนี้น่าสงสารเลยโอเคเฮ้ยคุณมันร้องเรียนเสียงเบาวีนะครับแน่ใจนะโอ้โหขอประทานโทษพี่บ่าวครับทำไมฮะที่บ้านผมนี่ซีดีพี่นี่สูงขนาดนี้โอ้โหทุกอัลบั้มอะไรเงี้ยเหรอครึ่งแผ่นอยู่หลังตู้เย็นเอามาทำไมเยอะแยะเจอตัวจริงแล้วไงเอาไม่เคยเจอตัวจริงเท่าไหร่หรอไม่เคยเหรอไม่เคยเลยเมื่อวานเปิดตู้เย็นเจอตกกระจายไอ้บ้าเขาเจอไอ้บ้าเปิดมาเห็นตกกระจายสงสัยในตู้เย็นจะหนาวฟันออกปากไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาเป็นกรรมการตัดสินแกด้วยนะกรรมการเป็นอาหารคุณเคยเป็นอาหารเหรออะไรนะครับคุณเคยเป็นอาหารเหรอโอ้เคยครับแต่ว่าโดนไล่ออกไม่มีฐานโดนไล่ออกเลยเป็นโดนปลดจากราชการแบบโดยปริยายเลยทำไมขับรถถังซื้อก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไหนไหลเลือดบ้างไม่แปลกใจทำไมวงแตกเอ้าเขาไม่ได้เรียกแตกเขาเรียกว่าแยกย้ายไปหาประสบการณ์เป็นคนใต้เปล่าเปล่าครับไม่ใช่ครับเอาเป็นคนที่ไหนผมคนสุพรรณเหมือนคู่เมื่อกี้เป็นนั้นดิสุพรรณเยอะๆแล้วมาจากสุพรรณแล้วนี่มาจากชุมพรเหมือนคู่เมื่อกี้เป็นไม่นะคุณมาจากชุมพรจริงเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คนใต้ป่ะคนใต้ป่ะผมคนนครราชสีมาพี่คนราชสีมาอ๋อคนไม่ใช่พี่ผมไม่ใช่คนนั้นนครราชสีมาพี่นครราชสีมาไม่ใช่โคราชไม่ใช่หรอโคราชโคราชผมจำได้นครราชสีมาผมเรียนแต่เด็กก็โคราชก็โคราชที่พี่นครราชสีมาก็นครราชสีมาเอาแล้วโคราชกับนครราชสีมาอันเดียวกันพี่ขับรถไปพี่เห็นเจอป้ายโคราชไหมอ่ะวันหลังมาทำรายการนี่มันต้องไงดีวะยังไงว่าจ้างสหอมาคุมแล้วล่ะแต่ละคนแต่พี่อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้นะขับรถขึ้นเหนือมึงจะไม่เจอป้ายอ่างทองหรอกทำไมอะครับพี่ก็จังหวัดเขาถอดมาแล้วไม่เห็นเหรอถอดมาทุกครั้งถอดมาทุกครั้งป้ายอ่างทองมันเป็นรางดีของเขาแนะนำตัวชื่อผมยศวัฒน์บรายพงศ์ครับอยู่คณะอะไรนี่คณะอะไรคนละคณะคนตลกอีกไม่ใช่หรอคนตลกไม่ใช่ทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรผมเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีเล่นอะไรเครื่องดนตรีอะไรเครื่องดนตรีเล่นกีตาร์ครับร้องเพลงร้องเพลงครับแล้วตอนนี้กีตาร์เราไม่อยู่แล้วหรือไงหรือว่าขายไปแล้วมั้งไปขายแล้วไปจำนำบอแล้วขายแล้วซื้อตัวใหม่ซื้อตัวใหม่ไอ้เรานี่ทำไมมองหน้าผมเออไอ้บ้าเขาไม่ได้มองหน้าแกเขามองพี่แอดคนแกไปยืนขวางทางสายตาเขาพี่เดี๋ยวผมอะไรใส่ว่า
ลุงนี่เข้ามาจากไหนลุงไหนลุงไหนไม่ใช่ลุงคุณสามารถไงเขาโดนแป้งแกก็เป็นเดี๋ยวแกก็เป็นเขาโดนแป้งเขาโดนแป้งเนี่ยอย่ามาด่าเขาเดี๋ยวเราก็ได้ไม่ต้องกลัวไอ้ผมคุ้นคุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่ก็เหมือนทำไมก็ไม่ทำไมเอาแป้งมาทำไมผมว่าผมโดนเองก่อนเลยก่อนเอาเค้ก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 เพื่อจะรอดอ๋ออะไรที่มันโดนไปแล้วมันไม่โดนอีกใครชนะคู่นี้นะจะไปเจอกับคุณอัมพลอยู่นู่นอัมพลเมื่อกี้ฟังเขาร้องว่าร้องเหมือนร้องเหมือนมากนะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกทำไมจุกกุยมากพื้นพื้นจุกกุยมากจุกกุยมากมากจุกกุยมากกุยกระจอกว่างั้นเด้อประมาณจุกกุยอะฟังดูแล้วไหมแกยังไม่รู้เลยว่าผ่านคนนี้ได้ก่อนยังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าผมไม่กลัวแล้วผมกลัวแล้วผ่านเขาเนี่ยจ้าจ้าอันนี้เพลงอะไรเนี่ยอีกนานไหมอีกนานไหมเอาเพลงเพลงใจออกอาการนะคุณบ่าวคุณบ่าวขอฟังเสียงคุณบ่าวหน่อยคำคืนเหน็บหนาวเงาจับหัวใจรู้มั่งหมายคนห่างไกลหัวใจออกอาการคิดถึงเธอทำไมอะไรเพราะผมว่าเขาจุกุ๋ยไอ้บ้านนี่เจ้าของเองเขาไม่ร้องใช่ไหมจุกุ๋ยขนาดเจ้าของยังจุกุ๋ยออกไปแล้วอย่ามาสิงร่างพี่ผมเอาวิญญาณมาวิเขาตัวจริงตัวจริงเหรอตัวจริงเดี๋ยวเราลองร้องยังเข้าร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ลักษณะมันยังไม่ได้ร้องหรือเปล่าชี้หน้าชี้หน้าแล้วพี่ไม่หนักแล้วพี่ไม่หนักเฮ้ยแล้วพี่ไม่หนักกินอะไรมาวะขอร้องพี่รู้ยังว่าทำไมวงมันถึงแตกผมเป็นคนไม่ยอมคนคนไม่ยอมคนขนาดกินข้าวกัดลิ้นตัวเองยังโดนเตะปากตัวเองดุบ้างดุบ้างหัวเราขอโทษพี่ครับดุไปหน่อยยอมไม่ยอมครับครับอีกนานไหมอีกนานไหมดูดนมแม่แม่นมหมดลูกเตะแม่ครับเขาทำบุพการีอย่างเดียวเป็นคนดีเป็นคนดีคนอื่นเขาไม่ทำไม่เคยมีเรื่องกับคนอื่นเลยขนาดพ่อยังเวียงด้วยถังปูนแหมเด็กแกตันอยู่ปูนปูนอะไร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 อะไรอะไรอย่าไปยุ่งเอาเขาอะไรอยู่กับเขาแข่งขันมาถึงอะไรก็แซ่บแล้วคุณคุณอะไรคุณเนี่ยคุณไอ้ห้ามนะห้ามนะห้ามอะไรใดๆนั้นเข้าใจป่ะโอ้เขาจะให้ทัฟฟี่อะไรอะไรอ๋อโอ้โหอันนี้แสดงว่าดูแหมแม่ยามกันเนี่ยยามกันเนี่ยทำไมเขาคิดว่าผมไม่มีเสียงไงให้ลูกอมให้ลูกอมเลยน้ำใจอ่ะถ้าไม่กินก็เดี๋ยวหาว่ายิงจะแกะทำไมล่ะก็ต้องแกะเปลือกเนี่ยต้องพูดแบบแปลกรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยไอ้บ้าลูกอมเขาต้องแกะเปลือกทิ้งแล้วกินนี่ก็ใบคายออกมาเอาแล้วก็ไม่ได้ลูกอมนี่อะไรนะโอ้ยอยากกินมั่งไม่ใจอ่ะไม่ใจอ่ะไม่ใจคนเราไม่ใจอ่ะไม่ไหวใจไม่ไหวเราคนที่ไหนเราคนที่ไหนบอกเขาไปสุพรรณใจอ่ะใจอ่ะใจอ่ะพี่คนสุพรรณเหมือนกันใจป่ะไม่ใจพี่อยากจะบอกว่าคนใต้ดูสิใจดีป่ะยิ่งจะปังวิ่งลูกอมพิเศษไอ้ลูกอมอะไรกินแล้วเสียงเหมือนเบาวีนั่นแหละเฮ้ยคนใต้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้มันยังไม่เหมือนต้องกินถ้าเมื่อกี้อมเขาไม่เอ้าเราแก้ที่ยังจะเหลืออีกเนี่ยใจป่ะฮะนายใจป่ะโธ่เฮ้ยมาดนายใจป่ะมาดเอาที่เพื่อนพี่เต็มเต็มเอาเลยไปเลยพอแล้วหายตับแล้วเฮ้ยโอเคโอเคโอเคพอแล้วเอามาฟังใจออกอาการครับเชิญเมื่อมองสุดสายตาสุดขอบฟ้าราตรีไร้ดาวความเหงาก็พลันบันเกิดมาห่างไกลกันขึ้นมาอยากไปหาไปเจอหน้าเธอพร่ำเพ้อคิดถึงเธออยู่
ะเป็นเช่นไรในคืนเงามีอาการแบบเดียวกันหรือเปล่าวอนฝากลมผสมด้วยความเงาฝากไปหาเธอคิดถึงพี่ไม้อยู่แห่งต้นใดอู่มังไม้ว่าดวงใจพี่จะขาดร้องร้องหักคืนเอ็บนาเล่าจับหัวใจรู้มังไม้คนห่างไกลหัวใจออกอาการคิดถึงเธอฝากไปในสายลมฝากให้ลมช่วยเป็นท่าใหญ่หอบใจฉันไปพันผูกเธอเธอจะเป็นเช่นไรในคืนเงามีอาการแบบเดียวกันหรือเปล่าวอนฝากลมผสมด้วยความเงาฝากไปทางเธอคิดถึงพี่ไม้อยู่แห่งห้องใดรู้มากมายว่าดวงใจพี่จะขาดร้อนร้อนคำคืนเหน็บหนาวเงาจากหัวใจรู้มากมายคนห่างไกลหัวใจออกอาการคิดถึงเธอถ่ายเลยเดี๋ยวๆโอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรเนี่ยไอ้บ้าจูบกันเห็นไหมมันจูบแล้วผมบอกแล้วบ่าวสาวเนี่ยบ่าวสาวเฮ้ยแต่ลีลาใช้ได้นะลีลาใช้ได้นี่เป็นนักมวยนะคือชูมือหมดว่าชูมือขู่กรรมการว่าฉันชนะอะไรเงี้ยเชิญ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 ครับครับกรรมการนะครับยกได้ป้ายเดียวนะครับคนที่ไม่ถูกยกน้อยกว่าจะโดนแป้งคนชนะจะไปเจอกับคุณอัมพลมาดูกันครับว่ากรรมการจะเลือกเอหรือบีจริงด้วยพี่ทีนี้ลีลาลีลาเฮ้ยลงมาลงมาชะลุดกราบพระรัตนาหลวงปู่เข็มโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่มีบนหลวงปู่ด้วยหลวงปู่เข็มอาจารย์ผมหลวงปู่เข็มเลยเหรอครับแกคงขี้เหนียวน่าดูฮะหลวงปู่เข็มคนละเข็มกันก็ละคนละอย่างกันเนี่ยจะไปหัวเราะกันไปหน้าแกก็ไปอยู่แล้วเข็มอยู่แล้วเดี๋ยวแกเนี่ยก่อนไปฮะก่อนที่โอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เตะล้างแค้นเต็มที่เลยนั่นไม่เป็นไรผมไม่ได้ซักอ้าทำไมอ่ะใช้เมียใช้เมียซักอ๋อมีเมียแล้วเหรอฮะอุ้ยตายอย่างเราโอ้มีครับโอ้มีผู้หญิงชอบของแปลกเลยนะมีแล้วมีแล้วแต่ว่าเลิกกันแล้วอ๋อเลิกกันแล้วเหรอเลิกกันแล้วเพราะอะไรฮะจับได้ว่าเป็นผู้หญิงกลางคืนอ๋อเอ้าทำไมแค่นี้นู่นมันเกลียดเธอทำไมล่ะกลางวันมันเป็นผู้ชายเอาละครับตอนนี้จะได้มาดูกันแล้วว่าผู้ชนะ2คนใครจะเป็นสุดยอดอันนี้ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ด้วยชาวสุพรรณทั้งคู่อำเภออะไรอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองศรีประจันครับนี่ออกชายแดนเลยออกชายแดนเลยศรีประจันออกชายแดนเลยไม่ได้ติดชายแดนทางช้างเมืองช้างเมืองทางประเทศเลยชายแดนของสุพรรณบุรีจะไปอีกจังหวัดอีกแล้วจะไปอีกจังหวัดเหนือใช่ไหมเอาแค่ชานเมืองอ๋อชานเมืองเหรอสุพรรณจริงเปล่าสุพรรณครับจริงหรือเปล่าแน่นอนสุพรรณบุรีอะไรดังโอ้ยอะไรระเบิดระเบิดโอ้ย
จะไม่มีเรื่องจะมีแล้วเนี่ยจะมีตอนเนี้ยเอาก็คุณถามว่าอะไรดังไม่ใช่คุณอย่าตลกกับผมเขาไม่คนตลกหมายถึงเขาไม่ใช่คนตลกอย่าไปเล่นถามใหม่ถามดีๆถามดีๆหมายถึงว่าสุพรรณเนี่ยอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาก็สิวไงจบเลยจบเลยไงผมบอกแล้วเมื่อกี้พี่ยังไม่อยากจะเล่นกับเขาเลยสองคนนี้เอาเพลงอะไรดีครับนี่ฝากฟ้ามองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทรามองดาวที่เกลื่อนฟ้าฟ้านับร้อยลายตาพาใจวันไหวคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเธอมากคิดถึงกว่าใครเธอนั้นอยู่แสนไกลเธอเป็นอย่างไรบ้างน้อคนดีพี่กิ๊กนั่นหนูว่าพี่เอ็นนี่มันมีปัญหาทุกคนนี่เปล่าหรอคนเนี้ยเหมือนสุดคนนี้เขาใช่ตัวเขาเอออย่างคนนี้นี่ตัวเขาตัวเขามาเรียนเงาเสียงคนนี้ไงได้ไหมได้ไหมสิ่งใหญ่ซ้อมจับเนื้อไม่ได้จับเนื้อไม่ได้ซ้อมเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแอบซ้อมเอ้ยเฮ้ยอยู่บ้านไม่ซ้อมเอ้ยเดี๋ยวเขาแอบซ้อมแกได้หรือเปล่าเดี๋ยวแกดำน้ำเดี๋ยวคอยบอกตรงๆว่าเพลงนี้ผมไม่เคยร้องเลยนะแต่เพื่อพี่บ่าวนี่อยู่ในใจผมเสมอนี่ว่าชอบมาแต่เด็กเลยว่างั้นชอบมาติดตามข้อออกมาในปากได้คาบซีดีออกมาเลยจริงเหรออ้าวซีดีเป็นแผ่นมันคมมากนะคาบได้ผมคาบตอนคลอดออกมาไอ้ปากแกฉันไม่ห่วงโอเคพร้อมฝากฟ้าครับดนตรีมามองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทรามองดาวที่เกลื่อนฝากฟ้านับร้อยลายตาพาใจวันไหวคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเธอมากคิดถึงกว่าใครเธอนั้นอยู่แสนไกลเธอเป็นอย่างไรบ้างน้อคนดีโอ้ฟ้าจ้าฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยบอกเธอทีว่าข้าคิดถึงโอ้จันทร์เอ๋ยโอ้จันทราช่วยถามเธอสิว่าเธอคิดถึงข้าบ้างไหมโอ้ดาวเอ๋ยฉันเลยคำสัญญาช่วยบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอโอ้ฟ้าจ้าฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยบอกเธอทีว่าข้าคิดถึงโอ้จันเอ๋ยโอ้จันทราช่วยถามเธอสิว่าเธอคิดถึงข้าบ้างไหมโอ้ดาวเอ๋ยเฉลยคำสัญญาช่วยบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอโอเคครับผมบอกเลยว่าร้องดีทั้งคู่ลำบากนะคุณโดร้องดีทั้งคู่นี่แต่โชคดีว่ากรรมการไม่ต้องตัดสินกรรมการไม่เกี่ยวแล้วลำบากกรรมการไม่เกี่ยวแล้วอันนี้อยู่ที่ความจริงๆผมว่าอยู่ที่ความพึงใจเลยหมายถึงว่านิสัยคนร้องอะไรงี้เลยใช่ไหมพี่พึงพอใจของบ่าววีเลยโอ้แล้วแต่บ่าววีอ่ะอยู่ที่คุณเลยคุณบ่าววีนะคุณพอใจคนไหนคุณยกเบอร์นั้นนะอีกคนนึงโดนแป้งแล้วตอนนี้บอกแล้วแป้งหมดเลยด้วยเหลือแต่น้ำกดไม่เป็นไรก่อนตายขอให้ได้สร้างชื่อให้วงตระกูลก็พอแล้วเชิญเลยครับโอเคเชิญเลยครับ
ปวีนะเลือกคนเดียวนะตระกูลนะรู้สึกพอใจที่สุดเดียวค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าทำไมเลือกอีกคนนึงนะมาดูว่าผมเดินทางมาไหนขอให้แค้วคลาดปลอดภัยแต่ใครจะไม่ได้ให้ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันเองแล้วกันนะครับมาดูนะทุกท่านว่าปวีพอใจเอหรือบีครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวร้องดีทั้งสองคนครับร้องดีทั้งสองคนร้องทั้งสองคนพอใจร้องดีมากพอใจทั้งสองพอใจทั้งครับแต่ทำไมเลือกฝั่งเอเลือกฝั่งเอเพราะว่ารักไอ้นี่มากเลยเรารักใครเราต้องให้เขาได้ใช่ครับรักน้อง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 จับมือหน่อยไม่ต้องกันไอ้บาวีมีอะไรจะให้น้องครับผมมอบให้นี่คืออะไรฮะก็ปี้บาวีนี้มอบให้ทั้ง4คนเลยครับผมอันนี้นะอันนี้ตัวอย่างเสื้อไว้ใส่ลูกเพลงครับเสื้อบาวีขอบคุณทั้ง4ท่านแล้วก็ขอบคุณบาวีด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเราไปลุยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันเลยนะครับหนองคายกับอ่างทองครับครับทีมจังหวัดหนองคายครับก็ขอกำลังแรงเชื่อแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวหนองคายและก็จากทั่วประเทศพิมพ์หนึ่งนะครับเย้ทีมจังหวัดอ่างทองขอให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะพิมพ์สองนะคะโหวตกันสดๆได้เลยณบัดนี้คู่สุดท้ายคู่โชว์เสียงนะเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายนะใช่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโหวตนะเรื่องโหวตนะฮะพิมพ์1เชียร์พิมพ์1เชียร์น้องชายพิมพ์2เชียร์อ่างทองใช่แล้วส่งมาที่4777666นะครับนอกจากชัยชนะวันนี้แล้วเนี่ยนะคนที่แพ้ยังมีโอกาสจากคะแนนโหวตนี่แหละจะต้องดวลกับเชียงใหม่ด้วยใช่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเรามาแข่งกระทิงซิงกิ้งคอนเทสต์ก่อนนะฮะใช่ครับเดินไปดูแผ่นป้ายก่อนครับเริ่มต้นที่เลฟลอนนะครับ7 11ผ้าอนามัยลอรีเอแล้วก็ CP นะฮะด้านล่างเป็นมาม่าครับน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh S 26 Progress Go แล้วก็เครื่องปรับอากาศ Panasonic เลือก1แผ่นป้ายอันไหนดีครับอันไหนดี Daily Fresh อ่างทองคือน้องเจมส์นะฮะ8แผ่นป้ายของอ่างทองนะครับก็ประกอบด้วยยาสตรีเพนภาพแอสแท็กอีซี่แว่นท็อปเจริญพัดลมมีราโรซ่าพร้อมเพปซี่ AJ DVD Home Theater และแปลงสีฟันซ้อครับอ่างทองเลือกอะไรครับอะไรดีครับเป็นเสียงดีนะคู่เดี๋ยวให้ฟังตัวอย่างก่อนก็ได้ดูเพลงจากกรรมการนะกรรมการครับพี่ตั๊กเพลงนี้เนี่ยเหมาะกับดิฉันมากเหรอเพลงอะไรชื่อเพลงว่ากัดดาวยั่วหลบมาเตือนให้ทราบกันหน่อยหมาผักนี้มันเริ่มเจอบ่อยก็ประมาณว่าฉันใส่สร้อยเจอบางคนจ้องจะเอาสร้อยเล่นดึงจากคอทั้งที่ห้อยอยู่โดยควงแฟนไปเที่ยวในผับพอลุกปั๊บชีเริ่มมาอ่อยพอสะพานกันหน้าละห้อยแต่ในใจจ้องจำว่าสร้อยเอาแฟนฉันไปใจสร้อยที่บ้านงั้นต้องระวังงั้นต้องระวังเตรียมตัวระวังตัวเช็คตั้งนานใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจัดการพวกทอสะพานในการตัดไฟเจอดาวยั่วต้องรีบสกัดให้มันชะงักให้ชี้สถานถ้ายังตามมารังควานให้จัดการตอกหน้ากลับไปเจอดาวยั่วต้องรีบสกัดให้มันชะงักต้องเอาให้อายอย่าไปมัวเกรงใจถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
ันมากอ่ะใครก่อนครับนี่น้องอ้อผมสิก่อนนะวันนี้วัวเราแปลกใหม่ด้วยพิเศษมีน้องไข่วัวหนึ่งนะคะฮะกดหนึ่งนะคะครับดนตรีมาลงมาเตือนให้ทราบกันหน่อยมาพักนี้มันเริ่มเจอบ่อยก็ประมาณว่าฉันใส่สร้อยแต่บางคนจ้องจะเอาสร้อยเล่นดึงจากคอทั้งที่ห้อยอยู่เคยควงแฟนไปเที่ยวในผับพอลูกปับที่เริ่มมาอ่อนขอสะพานกันหน้าละห้อยแต่ในใจจ้องจะมาสร้อยเอาแฟนฉันไปได้สร้อยที่บ้านงั้นต้องระวังงั้นต้องระวังเตรียมตัวระวังตัวเช็ดต่างๆใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจัดกันวัวมีหางด้วยวันนี้วัวมีหางแล้วหางเป็นม้าวัวมีหางเป็นม้าแล้วสะบัดแรงมากลอยปลิวลงมาเลย32วินาทีครับ32วิครับจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนที่2แล้วนะครับมาน้องเจน32วิเองเอาละครับขอไม้เชิญเลยค่ะหน้าตาลำบากใจแต่จะขึ้นห่างทองกด2นะคะดนตรีป้าเตือนให้ทราบกันหน่อยมาพักนี้มันเริ่มเจอบ่อยก็ประมาณว่าฉันใส่สร้อยเธอบางคนต้องจะเอาสร้อยเล่นดึงจากคอทั้งที่ห้อยอยู่เคยคงแฟนไปเที่ยวในผับพอลูกปักชีเริ่มมาอ่อยทอดสะพานกันหน้าละห้อยแต่ในใจต้องจำมาสร้อยเอาแฟนฉันไปสร้อยที่บ้านงั้นต้องระวังงั้นต้องระวังเตรียมตัวระวังตัวเช็คต่างๆใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจัดการพวกทอดสะพานด้วยการตัดไฟเหนื่อยหรืออะไรที่ทำหน้าเนี่ยเห็นทำหน้าอย่างนี้รู้สึกตกเร็วไปไหมกลัวแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่มาแข่งในรายการของเราที่ได้ชนะคนอื่นบ้างพ่อแม่จะได้ภาคภูมิใจในเจนสักทีวันนี้ทำไป35วินาทีนะเกินไป3วินาทีเท่านั้นและเป็นครั้งแรกนะครับที่อ่างทองมาแข่งในรายการของเราจะได้มีคะแนนสักที100คะแนนอ่าเอ็มเขาประสบความสำเร็จไปคนหนึ่งแล้วนะขายาวไม่เท่าไหร่นะผมทำไมฮะผมอยากจะบอกนี่ใส่ถุงเท้าอะไรมาไม่ใช่ครับ อันนี้ขาก็เป็นเงี้ยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเพลงกันนะมาดูเพลงนะน้องรักกับน้องเอ็มนะครับและเพลงนั้นก็คือเพลงแม่พี่ขี้หนูบางคนอาจจะจำไม่ได้ของมิวสิกมาเวทีไงสเตจไงขึ้นเวทีจะได้เห็นทั้งตัวไงได้เห็นทั้งตัวไงแหมแค่นี้ก็ไม่รู้ไม่ยิ้มล้อมนิดๆหน่อยๆขึ้นไปยิ้มไม่เหยียบบนหัวเลยล่ะโธ่เอาก็ได้เอาก็ได้ประชดเอาน้องเอ็มก่อนไหมน้องเอ็มมาก่อนน้องเอ็มก่อนเลยใส่เสื้อเชิ้ตถอดดนตรีมาจริงเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวอย่างกับพี่ขี้หนูปานั้นเชียร์โดนนิดเดียวทั้งแสบทั้งเพลินร้อนจะเป็นยังไงเราก็กินทะลิ้นจะพังจะพองเราก็กินใส่ในแกงอะไรลองได้กินอร่อยทะลิ้นมันเอาไม่อยู่แม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้ายยังไงแม่พริกขี้หนูยิ่งเหนื่อยร้ายฉันคงไม่ตายยังไงต้องเสียรอจริงเปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆอยากทดลองโอ้โหตายในหน้าที่โอ้โห
ฮ้ยไอ้น้องโอ้ใจถึงมาเฮ้ยอยากจะบอกว่าไอ้น้องคนนี้มันเก่งจริงๆว่ะมันสู้จริงๆให้มันสู้จริงต้องให้มันเลยให้รันให้มันเลยให้มันเลยหน้ามันทิ่มลงมาแล้วมันเอาหน้าโอ้โหอยากจะบอกว่าตอนนี้ดูสิเอ้ยไม่ใช่แล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดใช้ได้น้องโอ้ถุงเท้าไม่เลยจะถอดตายคนบ้าเลยดำยังกินเลยกลับบ้านภูมิใจกลับบ้านก็ภูมิใจบ้านภูมิใจไม่บ้านเขาอะภูมิใจไอ้ฟังน้องคายขำอะไรเนี่ยชอบจังหวัดน้องคายเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะฮาตลอดฮาไร้สารไร้เหตุผลด้วยนะเอ็มก็ทำไปได้ถึง57วินาทีครับเก่งมากครับเอาล่ะคุณนันมาเชิญดูที่วันนี้ใครจะได้ชนะว้าวอีสานว้าวอีสานเลยว้าวอีสานรอดน้องคายครับพิมพ์หนึ่งนะครับเด้อเชียร์นะครับเชียร์น้องคายนะครับขอบคุณนะแรงไปไหมรันแรงไปไหมเดี๋ยวกระจุกหรอกแรงไปไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับผมต้นตี้เลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวยังกับพี่หนูบ้านนั้นเชียวโดนนิดเดียวถึงแสบถึงเผ็ดร้อนแต่เป็นยังไงยังไงเราก็กินกินจนลิ้นจะพังจะพองเราก็กินใส่ในแกงอะไรลองได้กินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงแม่พริกขี้หนูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันต้องไม่ตายยังไงก็สิพอจิ้มเปิดตำราโอเคไหมโอเคไหมรันรันไหวไหมโอเคยังหายใจอยู่นะรันนะจุกจุกถ้าจุกเนี่ยเขามีเวลาให้5นาทีครับ5นาทีนะครับเขาลอยอะลอยแล้วก็ทิ้งควิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตัวเองสวนลงมาเสียงดังบ้วบบ้วบนี่ก่อนสองคนเป็นห่วงไปไงบ้างเพื่อนผมจุกสู้ซะเกือบเป็นหมันละใช่นะพวกเราไปว่ากันนะ50วินาทีนะเป็นอันว่าคะแนนตอนนี้นะครับอ่างทองนะครับนำไป200คะแนน200คะแนนและช่วงหน้าใกล้จะปิดโหวตแล้วนะครับต้องรีบโหวตกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับฟังน้องฟ้าจากจังหวัดอ่างทองครับครับบอกกันแล้วว่าทางเต๋อผู้ใดเขามาจับจากเลิกจะหายแล้วเราได้เล่นเสียงระดับนี้พวกเราก็ไม่ต้องเล่นอะไรแล้วล่ะเอาไปสองตัวที่ไม่สารกันเหลือเดี๋ยวท่านไปให้มันยังไงมันยังไงข้าก่อบริก่อบริมาฟังท่านเปล่ามาฟ้องท่านเปล่าค่ะไม่ยอมยกลูกสาวให้หลังจากเราไปเราแก้หมดทายเขาไม่ยอมยกลูกสาวให้เราไปแล้วจากที่โกบุรีไปรบที่ไหนไปหลังทายเพราะอะไรข้าบอกไม่ได้แล้วเขาไม่ยกให้ทำไมจะต้องไปคาดคันว่าจะลูกสาวเขาข้ามีรูปลูกสาวน่ารักมากนี่คือรูปจากของเขาอย่างนี้ถือว่าท่านนายพลนั้นเป็นคนที่ผิดคำพูดข้าขอตัดสินว่านายพลจะต้องยกลูกสาวให้แต่งงานกับโกบริเบิกตัวลูกสาวท่านนายพลลูกสาวคิดถึงโกบริมากเลยนะคะคิดถึงอีกคือกงนี่มาใครนะนี่อะแหละกงในลูกก็เดิน
อาวุธชีวภาพทั้งกรมคันเลยไงคะตอนนี้ตรงนี้ไม่อยู่ไงคะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อีกขึ้นนะ